อีกหนึ่งตลาดที่น่าจับตามองคืออีคอมเมิร์ซครับในประเทศไทยตอนนี้กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับล่าสุดเองเป็นการร่วมมือกันครั้งสำคัญนะครับระหว่างกระทรวงพาณิชย์นะครับกับ JD Central เตรียมผลักดันนะครับนำสินค้าคุณภาพของไทยนะครับไปขายผ่านแพลตฟอร์มนะครับของ JD.com อีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่จากประเทศจีนติดตามกันนะครับกับรายงานของคุณธนัญญานาคเงินครับตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยมีศักยภาพมากจากการเติบโตของจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วช่วยสนับสนุนให้ภาพรวมตลาดเติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยคาดว่าปี2565ตลาดอีคอมเมิร์ซของไทยจะมีมูลค่า 4.7 แสนล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์บอกว่าความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับ JD Groupจะผลักดันการค้าไทยสู่ตลาดออนไลน์จีนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านความร่วมมือในด้าน IT Solution สำหรับการพัฒนาระบบโลจิสติกและส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของไทยในตลาดโลกซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ที่จะเปิดโอกาสให้สินค้าจากประเทศไทยได้มีโอกาสเข้ามาเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มระดับโลกทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์มองว่าการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีและช่องทางการเข้าตลาดจีนผ่าน JD.com ถือเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยอย่างมากเพราะ JD.com เป็นผู้นำด้านการค้าอีคอมเมิร์ซและเป็นเว็บไซต์ค้าปลีกขนาดใหญ่ของจีนที่มีผู้ใช้งานกว่า300ล้านรายการค้ายุคหน้านั้นเนี่ยเป็นการค้าที่ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งจะมีบทบาทสำคัญมากแล้วก็ตัว SME เองก็จะต้องเข้าสู่การค้าบนออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับอีกด้านหนึ่งคือเราจะต้องใช้ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งตัวนี้เชื่อมโยงในการสร้างความเข้มแข็งของการค้าแบบดั้งเดิมหรือที่ว่าเศรษฐกิจฐานรากแบบดั้งเดิมนะครับที่เป็น traditional trade เนี่ยยกตัวอย่างเช่นเรื่องของสินค้าเกษตรก็ดีนะครับเรื่องของตัวร้านค้าชุมชนก็ดีเรื่องค้าโชว์ห่วยก็ดีนี่เป็นต้นเราก็จะต้องเชื่อมโยงนะครับความเข้มแข็งของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเข้าไปสู่การเชื่อมโยงเหล่านั้นถ้าเราปรับตัวได้ดีตัวดิจิทัลอีโคโนมีแบบนี้เนี่ยนะครับจะทำให้ตัวเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งขึ้นแต่ว่าถ้าหากเศรษฐกิจฐานรากปรับตัวไม่ทันก็จะถูกทิ้งห่างออกไปนั้นเป็นหน้าที่นะครับของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องเข้ามาเชื่อมโยงแพลตฟอร์มเหล่านี้หรืออีคอมเมิร์ซเหล่านี้ไปสู่การค้าแบบดั้งเดิมให้ได้นะครับนั่นคือเป้าหมายของเราด้านประธานคณะกรรมการบริษัท Central JD Commerce จำกัดยนต์โภคทรัพย์บอกว่าผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจเทคโนโลยีและสามารถใช้เทคโนโลยีด้านโลจิสติกของ JD.com ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดย JD Central ตั้งเป้าว่าภายในปีหน้าบริษัทจะต้องมีผู้ค้าเพิ่มขึ้น 10,000 รายและภายใน5ปีข้างหน้าจะสร้างยอดขายได้มากถึง 100,000 ล้านบาทคือผมคิดว่าตอนนี้การแข่งขันทุกคนนี้ก็แข่งขันในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนะฮะคือเปลี่ยนไปที่มีมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ผมคิดว่าตอนนี้ไม่ใช่แข่งขันเรื่องราคาอย่างเดียวผมคิดว่าการขายของที่มีคุณภาพนะฮะแพลตฟอร์มที่มีแบรนด์ที่แข็งแรงนะฮะเชื่อถือได้และเป็นสินค้าของจริงนะฮะคือไม่มีของปลอมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะฮะและการตอบสนองเกี่ยวกับเรื่องของการส่งของให้ได้ดีนะฮะรวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องของการระบบการจ่ายเงินทั้งหมดนะครับทั้งนี้การจับมือกันระหว่าง thaitrade.com ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่อย่าง JD Group จะเป็นประโยชน์ในการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าไทยในตลาดจีนซึ่งในปีนี้การซื้อขายสินค้าไทยผ่าน thaitrade.com อยู่ที่ 1,700 ล้านบาทและคาดว่าหลังลงนามในครั้งนี้มูลค่าการซื้อขายจะเพิ่มขึ้นกว่า1เท่าตัวในปีหน้าเนื่องจากรัฐบาลจีนให้สิทธิประโยชน์ทั้งด้านภาษีสำหรับการค้าออนไลน์และกระแสความนิยมของผู้บริโภคชาวจีนต่อสินค้าคุณภาพจากต่างประเทศก็เป็นโอกาสที่สินค้าไทยคุณภาพสูงจะสามารถเจาะตลาดกลุ่มดังกล่าวได้ซึ่งตลาดอีคอมเมิร์ซในจีนนั้นมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดปีนี้คิดเป็นมูลค่า9ล้านล้านหยวนและในปี2563คาดว่าจะมีมูลค่ากว่า12ล้านล้านหยวน